ด็กซินเจิ้นนั่นเนี่ยวันนี้น้องพี่อีไปบ้านใครนะคะไปบ้านปู่ใช่ไหมคะไปบ้านพี่จำได้ไหมคะบ้านปู่อยู่อำเภออะไรอำเภอเวียงสะใช่ไหมคะหนูเหมือนคนเสพติดกาแฟอย่างรุนแรงตั้งแต่ไปอยู่ที่สไตฟอร์ดคือสไตฟอร์ดอยากกินกาแฟตอนไหนชงได้เลยเพราะว่ามันคือมันมีพนักงานชงขายอยู่ตลอดเวลาพี่โอ๋ใช่อ๋อมีพนักงานชงขายใช่ค่ะอยากกินก็ต้องชงกาแฟหน่อยก็ไปกับใช่ใช่เพราะว่าเขามีพนักงานเพราะว่าเขาว่าไม่อยากให้พนักงานออกไปทานข้างนอกใช่เขาไม่ให้พนักงานไปกินข้างนอกมันไกลด้วยแหละค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงเหมือนเนี่ยเหมือนช่วงโควิดปีที่แล้วแฟดตำรวจบางแห่งอ่ะก็เอาเครื่องชงกาแฟมาไว้ในแฟดเลย